ที่บางละมุงชนบุรีนะครับเจ้าของบ่อปลาคผวาฮะนะครับบ่อนี่เลี้ยงปลาแต่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาม,มานอนอาบแดดอยู่เดาซี่ว่าคืออะไรถูกต้องฮะจระเขคทั้ง<ะ>ไม่ได้เดาเลยนะคะไม่ได <laughs> ้เดาเป็นจิ่งจกตุ๊กแกก็ไม่ได้แล้วะะจระเ้ฮะมาอาบแดดอยู่บริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลาของพี่เขาสุดท้ายก็ต้องหาทางจัดการกับจละเ้ตัวนี้ของใครก็ไม่รู้อเอดูนะ ดูที่ไกลๆคนถ่ายก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ดูไกลๆเป็นจระเข้ฮะเห็นที่ยังจระเข้อ้าวนะนี่นะฮะนี่ดูไกลๆนะใช่ใช่ครับอยู่ที่บริเวณเขาบอกว่านะฮะบ่อปลานาบัวอยู่ที่บริเวณหมู่ที่6ตําบลห้วยใหญ่อําเภอบางละบุงจังหวัดชนบุรีเห็นไกลๆนะครับว่าคนถ่ายไม่กล้าเข้าไปใกล้ก็พอเห็นได้นะครับเจ้าของบ่อปลาเนี่ยนะครับได้เอาคลิปนี้มาเปิดเผยตอนแรกเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาอาบแดดอยู่ตรงนี้ก่อน เออนิ่งๆก่อนว่าอย่างนั้นตามสัญชาตญาณของจระเข้เห็นไหมนี่นิ่งๆอยู่กะที่จะมาซุ่มนะฮะซุ่มเนี่ยตะครุบเหยื่อว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับแต่ว่าเจ้าของบ่อเห็นเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ปลาเว้ยเออนี่มันไอ้เข้ดีว่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มีบางจาังหวะนะครับเขาก็เอาไปใกล้ๆมุดน้นาหนีฮะดำน้ําหนีเห็นแค่หัวเนี่ยตัวเนี่ยไม่เล็กว่าอย่าง,งน,นั้นเนี่ยตัวไม่เล็กนะทีนี้สุดท้ายก็ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ฮะก็ต้องไปพึ่งในี่ อ่เนี่ยไกรทองเพื่อจะมาจับชาระวันนี่ไกรทองมาเพียบเลย<อ>นี่นะครับหาวิธีการเอาบวงไปคล้องเอาบวงไปคล้องนี่มาตรการแรกจะจับนะสําเร็จไหมสําเร็จไหมไม่ง่ายครับไม่ง่ายจระเข้เนี่ยสัญชตาตญาณเนี่ยไวอ่านิ่งนิ่งแต่ไวนะครับเอาบวงไปคล้องบ่วงไปคล้องออเนี่ยไม่ได้ฮะสุดท้ายใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ใช่ฆ่านะอเอากระแสไฟลงไปใส่<อ>กระแสไฟไป,<อ>ไปก่อนอช็อตพอนิ่มๆไาอย่างนั้นสักพักหนึ่ง จรเข้เนี่ยหงายท้องหงายไส้ขึ้นมาเลยเออนี่จับมานะยังไม่ตายนะครับอ่ออาวดึงมาดึงหางมาก่อนเล็กซะที่ไหนแบบเนี้ย่ใหญ่ครับเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยสองเมตรกว่าเนี่ยมาวัดความยาวอาวถอดเสื้อถอดเสื้อทําไมาถอดเสื้อทําไม,าามาคือไปจับแขนจะจับแล้วมันมีอะไรอะไรมันมันกีดมันกีดมันไปเกียเก่ยวไปเกี่ยวอ่าพอจระเข้นะครับเนี่ยสลบนะเนือ่อด,ด้วยกระแสไฟก็เลยเนี่ยช่วยกันดึงหางมาแล้วก็เอาของ เอาเชือกนี่ไปคล้องหัวไม่กล้าจับหรอกเพราะว่าเนี่ยก็ยังสลืมสลืออยู่ว่าอย่างงั้นเออนี่เนี่ยคล้องขึ้นมานะครับเจ้า,จาของบ่อนะฮะคุณกันจันทะวิเชียนบอกว่าบ่อของเขาเนี่ยนะฮะก็เลี้ยงปลาก่อนหน้านี้เมื่อปี66เนี่ยเคยเกิดเหตุจระเข้หลุดเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะสตัวนะมาไล่กินเป็ดกินปลาในบ่อเนี่ยเกือบจะหมดเลยนะครับตอนนั้นก็จับได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนีไปได้หนีไปไหนก็ไม่รู้ละนะครับทีนี้ตัวนี้มาใหม่เนี่ยคาดว่าน่าจะหลุดมาจากฟาร์มจระเข้ที่ไหนสักแห่งงนึ ว่าอย่างนั้นคือในตอนแรกจับได้หนึ่งนะครับไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสัมรอยสุดท้ายอ <Christianity> ้า <tuh> วได้จับได้โดนมัดแขนมัดขามัดปากนะครับเนี่ยเอาไปส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงนะฮะส่วนจะเป็นของฟาร์มไหนก็ไปติดต่อเองกันแล้วกันแล้วก็กำชับจรเก้ห้ามไปพูดอะไรนะนะครับเดี๋ยวเสียรูปคดีมันจะูดไได้มปากไว้ก่อนไงห้ามพูดห้ามพูดเดี๋ยวเสียรูปคดีเป็นที่มาของปิดปากนี่เองเนี่ยเห็นไหมแบบที่มาลุ้นไปด้วยนะคะ ถ้านั่นเหมือนเป็นแบบไม้สองท่อนน่ะทำเป็นสะพานอ่ะใช่แล้ต้องแบกจระเข้กันนะสามสี่คนเดินดีๆนะโอ้ดีซ้ายขวาซ้ายเลยนะคะโอ้เนี่ยตัวใหญ่นะนี่เขาเรียกว่าไก่ทองแบกชาละวันค่ะครับนั่นนั่นนั่นโอ้ดูช่างดูตาช่างกันหน่อยโอ้โหตาช่างเขาให้ช่างปลาไปช่างจระเข้ไปยืมแม่ค้าในตลาดมาโอ้โหเดี๋ยวตาช่างเขาพังอ่ะเอาประมาณกันแล้วกันเอาประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ 35มิกิโลแล้วประมาณนั้นก็แล้วกันอันนี้ยังไม่ได้ช่างเลยเต็มเหยียดน,นะเพราะว่าส่วนหัวยังไปอยู่ที่พื้นอยู่<ฆ>ตาช่างเอาตายตายเข็มเข็มหักไปเนี่ยอเออนี่แหละเดี๋ยวแม่ค้าขายปลาดุกก็ไปช่างปลาต่อ <laughs> ตาช่างนิดเดียวโอยไม่สมเกียรติความเป็นจระเข้เลยนะคะเอาตาช่างมาแบบนี้นะ <laughs> เอาพอรู้ประมาณพอนะคะครับ